เนี่ยประเด็นเรื่องนี้ก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันตั้งข้อสังเกตกันเยอะเลยนะคะว่าสาวสองฟิลิปปินส์มาทำอะไรที่ประเทศไทยครับคือบางคนตั้งคำถามถึงขนาดตอนที่เป็นกระแสข่าวตอนแรกอ่ะมาขายบริการหรือเปล่าคือมีคำถามนี้เกิดขึ้นด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะคะไปพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนของคนที่ขายบริการอยู่ในย่านนั้นที่เกิดเหตุเล่าให้ฟังบอกว่าพื้นที่ย่านสุขุมวิท11เนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วค่ะว่ามีการประกอบอาชีพอะไรซะเป็นส่วนใหญ่และที่ผ่านมากลุ่มสาวสองฟิลิปปินส์เนี่ยก็เข้ามาทำอาชีพขายบริการมีการเปลี่ยนกลุ่มกันเข้ามาซึ่งทางด้านของแหล่งข่าวของเราที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยเธอบอกว่าเธอเคยเห็นกลุ่มนี้ได้ไม่นานนะแต่พอเข้ามาเนี่ยพฤติกรรมเธอบอกว่าดูก้าวร้าวดูไม่ค่อยพอใจกลุ่มสาวสองไทยมองแรงเอ่ยแสดงพฤติกรรมจะเข้ามาทำร้ายตะโกนด่าทอยั่วยุฝั่งสาวสองไทยทั้งภายในซอยสุขุมวิท11และพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตัวเธอบอกว่าเธอสงสัยว่ามีพฤติกรรมแบบนี้ได้ยังไงทั้งที่ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็มีสาวสองหลายเชื้อชาติแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาเหมือนกับฟิลิปปินส์ส่วนเรื่องการขายบริการค่ะตัวเธอเองบอกว่าไม่ได้เป็นคนขายนะแต่มีข้อมูลจากเพื่อนที่รู้จักกันบอกว่ากลุ่มสาวสองฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีการขายเหมือนในลักษณะที่ว่าตัดราคาฝั่งสาวสองไทยถูกกว่าเออเหมือนขายตัดราคาขายในราคาถูกกว่าขายบริการนะคุณผู้ชมข้อมูลแบบนี้เลยอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างนะสาวสองไทย 3,000 สาวสองฟิลิปปินส์บอกเลย 1,500ตัดราคากันครึ่งหนึ่ง 50% แบบครึ่งต่อครึ่งเลยนอกจากพฤติกรรมการตัดราคาแล้วเนี่ยนะคะแหล่งข่าวบอกว่ายังมีพฤติกรรมของสาวสองฟิลิปปินส์ในลักษณะไปหลอกลูกค้าว่าเนี่ยเป็นสาวสองไทยนะซึ่งลูกค้าที่เป็นต่างชาติอาจจะไม่รู้ว่าภาษาไทยเป็นยังไงภาษาฟิลิปปินส์ภาษาตากาล็อกเป็นยังไงยิ่งไปกว่านั้นคือฝึกพูดภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมมันก็เลยดูเนียนไงคือเหมือนพูดแบบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอะไรอย่างนี้อย่างนี้ไปเลยอ่ะคือพูดเป็นภาษาไทยเลยมีการฝึกพูดไทยแล้วแหล่งข่าวบอกถึงขนาดที่ว่าขโมยลูกค้าสาวสองไทยเลยต่อหน้าต่อตาแบบนั้นเลยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่เบื้องต้นแหล่งข่าวให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเราแบบนี้มองว่าพฤติกรรมแบบนี้ของสาวสองฟิลิปปินส์ทำให้สาวสองไทยเสียหายไปด้วยและเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การตัดราคากันแต่เป็นการทะเลาะกันตอนเจอซึ่งหน้านั่นเองค่ะนั่นแหละค่ะขายบริการเราเคยเจอเราเคยเห็นเคยค่ะมีหลายกลุ่มเหมือนกันแต่ว่ากลุ่มนี้ค่ะคือแบบเหมือนเพิ่งแบบว่าเราอ่ะเพิ่งเห็นตามที่เขาบอกกันค่ะเวลากระเทยไทยเดินไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบมองแรงแล้วแบบทำท่าเหมือนจะตีเราในซอย11หรือว่าสถานในสถานที่ต่างๆเรื่องของราคาค่ะอาจจะเลทราคาก็อาจจะแบบสมอันนี้คือสมมุติให้ฟังนะคะ 3,000ฟิลิปปินส์อาจจะ 1,500 อย่างเงี้ยครึ่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วปกติแล้วราคามาตรฐานมันเท่าไหร่อ่ะมันไม่สามารถไอ้นี้ได้ก็คือเฉลี่ย 3,000 ขึ้นไปมันขึ้นอยู่ราคาแล้วแต่บุคคลนะคะที่เขามาขายบริการก็เท่าที่รู้มานะคะก็นานแล้วบางทีแบบว่าเหมือนกระเทยฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยค่ะเขาแบบฝึกพูดภาษาไทยบางทีแบบไปแขกอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนไทยถ้าแบบไปทำเรื่องเสียหายมาอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกเขาเป็นคนไทยคนไทยก็ต้องเสียหายถูกไหมคะใช่มีค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมประเด็นเรื่องของการขายบริการเป็นข้อมูลที่คุณอโนไทยไปได้มาในขณะเดียวกันประเด็นที่สาวสองฟิลิปปินส์มีการอัดคลิปพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราว่าเหมือนสาวสองไทยไปทำร้ายผู้บริสุทธิ์ฝั่งฟิลิปปินส์อยากให้ผู้ใหญ่ในประเทศช่วยเหลือแหล่งข่าวบอกค่ะว่ายืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวมีการพูดกันจากฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยไม่เป็นความจริงนะพวกเขาไม่ใช่คนบริสุทธิ์และอยากจะทวงถามถึงสาเหตุที่มารุมทำร้ายเพื่อนด้วยเพราะว่าตอนนี้เพื่อนก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าฝั่งฟิลิปปินส์จะโดนด้วยหรือเปล่าคุณอโนไทยถามว่าหลังจากนี้ยังต้องมีฟิลิปปินส์เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยอีกจะว่ายังไงทางฝั่งแหล่งข่าวเธอก็บอกว่าก็ควรจะต้องวางตัวให้น่ารักกว่านี้หน่อยได้ไหมอ่ะแต่เป็นข้อมูลที่น่าตกใจนะที่ตัวของแหล่งข่าวคนนี้บอกอะว่าแบบมีการขายบริการตัดราคาแล้วไม่ใช่ขายบริการอย่างเดียวแต่ตัดราคากันลักษณะแอบอ้างเป็นคนไทยฝึกพูดภาษาไทยกันแบบนี้คือเข้ามาแบบไหนแล้วเข้ามาทำมาหากินแบบนี้จริงหรือเปล่า